มของเธอเรื่องราวเดิมๆที่เจอและต้องทนอีกนานเท่าไรต้องเสียใจไปอีกนานไหมเขาเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าคำว่ารักที่เธอพูดไปนี่ก็หนึ่งคำถามของคนที่ยืนข้างๆเธอและเป็นหนึ่งคำขอเสียใจก้าวเดิน